เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่91กันนะคะเรามาอ่านจบพร้อมกันเลยค่ะลูกปืนมวล 0.002 กิโลกรัมเคลื่อนที่ออกจากลำกล้องซึ่งมีความยาวเนี่ยเท่ากับ 0.8 เมตรด้วยอัตราเร็ว400เมตรต่อวินาทีจงหาแรงที่ดันให้ลูกปืนหลุดออกจากลำกล้องจะมีค่าเป็นกี่นิวตันถ้าลำกล้องปืนเนี่ยมีแรงเสียดทานเท่ากับ50นิวตันตรงนี้พี่แก้คำเป็นปืนนิดนึงนะลำกล้องปืนต่อไปมาดูช้อยค่ะช้อยที่1 150ช้อยที่2 200ช้อยที่3 250และช้อยที่4 400ค่ะตอนนี้เรากลับมาอ่านประโยคคำถามอีกครั้งในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าแรงที่ดันให้ลูกปืนเนี่ยหลุดออกจากลำกล้องมีค่าเป็นกี่นิวตันเราลองมาวาดรูปกันดีไหมคะเผื่อให้เราคิดง่ายขึ้นในข้อนี้ถ้าเราลองวาดรูปดูเราจะได้ว่าเราจะมีลำกล้องปืนแบบนี้ซึ่งลำกล้องปืนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีลูกปืนมวลเท่านี้อยู่มวล M เท่ากับ 0.002 กิโลกรัมซึ่งลำกล้องนี้ยาวเท่าไหร่คะยาว 0.8 เมตรจากนั้นเขาบอกว่าต้องการให้มันเคลื่อนออกไปด้วยความเร็ว400เมตรต่อวินาทีแสดงว่าถ้าสมมุติว่าลูกปืนไปอยู่ตรงนี้จะมีความเร็วออกไปด้วยความเร็วเป็น v เท่ากับ400เมตรต่อวินาทีแล้วเขาให้หาแรงดันที่ทำให้ลูกปืนหลุดออกจากลำกล้องแสดงว่าจะต้องมีแรงดันก็คือเป็นแรง F ตรงนี้เขาให้หาว่า F เนี่ยจะมีค่ากี่นิวตันถ้าลำกล้องปืนมีแรงเสียดทาน50นิวตันมีแรงเสียดทาน50นิวตันทางนี้จะเป็นแรงเสียดทานตรงนี้50นิวตันเมื่อน้องๆเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆจะเห็นว่ามันใช้วิธีได้2วิธีในการที่จะหาแรง F คือใช้เรื่องงานพลังงานหรือใช้เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นพี่จะสอนวิธีแรกก่อนนะก็คือวิธีเรื่องงานพลังงานเพราะว่าตอนนี้เราทำโจทย์อยู่ในเรื่องของงานพลังงานนะคะก็ถ้าใช้วิธีแรกเนี่ยพี่จะได้ว่าจาก WF ลบ WF เล็กจะเท่ากับพลังงานในจุดที่2ลบพลังงานในจุดที่1ซึ่งถ้าน้องๆดูให้ตรงนี้เป็นจุดที่1ตรงนี้เป็นจุดที่2น้องๆจะเห็นว่าในจุดที่1เนี่ยความเร็วก็ไม่มีความสูงก็ไม่มีสปริงก็ไม่มีดังนั้นจุดที่1ความเร็วจึงเป็น0ขออภัยค่ะพลังงานจึงเป็น0ต่อไปจุดที่2ล่ะก็มีความเร็วแต่ไม่มีความสูงไม่มีสปริงดังนั้นจุดที่2ก็จะมีพลังงานสับก็จะมีแต่พลังงานสับใช่มั้ยทีนี้พี่ก็แทนค่าเลยงานจากแรงภายนอกก็คือ F คูณระยะทั้งหมดนั่นก็คือ 0.8 ลบกับแรงเสียดทานคือ50คูณกับเท่าไหร่คะ 0.8 เหมือนกันจะเท่ากับ EP ก็คือขออภัยค่ะไม่ใช่พลังงานศักพลังงานจลนะเมื่อกี้พี่พูดผิดนิดนึงพลังงานในจุดที่2เป็นพลังงานจลเพราะมันมีความเร็วจะได้ว่าตรงนี้คือเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2เราก็แทนค่า m กับ v เพื่อที่จะหาค่า f ได้แล้วจะได้เป็น f คูณ 0.8 ลบกับตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ40เท่ากับเศษ1ส่วน2 m คือ 0.002 v ยกกำลัง2ก็คือ16แล้วก็04ตัวสุดท้ายตรงนี้จะเลื่อนจุดไปศูนย์หายไป3ตัว2จะตัดกันก็จะเป็น160ย้าย40มาบวกก็จะเป็น200จะเป็น F คูณกับ 0.8 เท
ท่ากับ200หรือ F จะเท่ากับ 2,000 ส่วน8นั่นก็คือเท่าไหร่คะ250นิวตันนั่นเองตอนนี้ได้คำตอบมาแล้วว่า F เท่ากับ250นิวตันโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธี1นะใช้เรื่องงานพลังงานก็จะตอบ250แต่ถ้าวิธีที่2พี่จะคิดยังไงคะน้องๆพี่จะคิดวิธีที่2ให้ดูนะวิธีที่2ใช้เรื่องการเคลื่อนที่ก็จุดก็คือการนะคะก็จากกฎของนิวตันเราอาจจะใช้เกี่ยวกับกฎของนิวตันในซิกมา F เท่ากับ MA อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราลองดูนะจากซิกมา F เท่ากับ MA เนี่ยเรารู้ A ขออภัยค่ะเรารู้ M แล้วแล้วซิกมา F มีอะไรบ้างล่ะที่แรงที่มากระทำกับตัวนี้เนี่ยก็มีแรง F ลบกับ F เล็กนั่นเองเท่ากับ MA แต่เรารู้ทั้ง F รู้ทั้ง M ดังนั้นน้องๆคะถ้าเราหา A ได้เราก็จะหา F ได้ใช่ไหมคะดังนั้นพี่ก็จะไปหา A มาให้ได้แล้ว A พี่จะหาจากไหนล่ะน้องๆก็ลองมาดูสิเรารู้ว่าความเร็วต้นเนี่ยเป็น0ตรงนี้เนี่ยเป็น0รู้ความเร็วปลายรู้ระยะทางหา A ได้ไหมหาได้ก็จากตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เขียนลงไปก่อนแล้วรู้ S เท่ากับ 0.8 จะหา A จาก V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS แทนค่าค่ะจะได้เป็น160000เท่ากับ u กำลัง2คือ0บวก2 a s คือ 0.8 สุดท้ายพี่จะได้ว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับ 100,000 นั่นเอง 100,000 เมตรเปอร์เซกกำลัง2ตอนนี้พี่ได้ค่า a ปุ๊บพี่ก็แค่นำ a ไปแทนตรงนี้ก็จะได้ว่า F ลบกับ F เล็กคือเท่าไหร่ล่ะโจทย์ให้มาเป็น50เท่ากับ M M คือมวลเป็นเท่าไหร่คะ 0.002 กิโลกรัมคูณกับ A คือ 100,000 100,000 ก็คือ10ยกกำลัง5ตรงนี้ตึ๊บตึ๊บก็จะเหลือเป็น200เนาะตรงนี้เหลือ10กำลัง2200บวก50นั่นเองจะได้เป็น F ดังนั้น F จึงเท่ากับ250เห็นไหมคะน้องๆตอบ250เท่ากันเลยแต่ใช้คนละวิธีเรื่องนี้จะใช้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่สมการการเคลื่อนที่สูตรต่างๆแต่เรื่องนี้วิธีนี้จะใช้เกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงานเกี่ยวกับกฎของงานพลังงานนั่นเองข้อนี้จึงตอบ250นะคะน้องๆจะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่น้องๆถนัดพี่ก็แสดงให้ดูทั้ง2วิธีแล้วนะคะเรามาดูสรุปกันในข้อนี้มาดูสรุปพร้อมกันนะในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าแรงดันลูกปืนให้ออกจากลำกล้องเนี่ยมีค่ากี่นิวตันพี่จึงนำมาวาดรูปก่อนพี่จะเห็นได้ว่าวิธีแรกเนี่ยพี่จะใช้งานพลังงานโดยเรารู้ว่าจุดแรกเนี่ยไม่มีพลังงานเลยเพราะความเร็วเป็น0พลังงานสักก็เป็น0ดังนั้นพลังงานโจทย์จึงเป็น0ด้วยนะคะพลังงานทั้งหมดเลยเป็น0จากนั้นพี่มาดูที่จุดที่2มันมีความเร็วมันจึงมีพลังงานโจทย์นั่นเองต่อไปพี่ก็จะแทนค่าต่างๆลงไปก็จะหาได้ว่า F เนี่ยมีค่าเท่ากับ250นิวตันต่อไปวิธีที่2พี่จะใช้ความรู้เรื่องกฎของการเคลื่อนที่พี่รู้ว่ามันเคลื่อนที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันมีแรงมากระทำก็จากซิกมา F เท่ากับ MA จะได้ F ลบ F เล็กเท่ากับ MA แต่ทีนี้เรารู้ F รู้ M แล้วแต่เรายังไม่รู้ A พี่เลยต้องหา A ให้ได้พี่ก็จะหาจากตรงนี้ในเมื่อรู้ U รู้ V รู้ S ก็จะหา V ได้ขออภัยค่ะก็จะหา A ได้โดยหาจาก V ยกกำลัง2เท่ากับ U ยกกำลัง2บวก2 ASแล้วก็แทนค่าแล้วก็แก้สมการหาค่า A จะได้ A เท่ากับ 100,000 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2จากนั้นก็นำ A ไปแทนแล้วก็แก้สมการหาค่า F ซึ่งเป็นแรงดันจากตัวลำลูกปืนนั่นเองเราก็จะได้ว่า F เนี่ยเท่ากับ250นิวตันนั่นเองค่ะ
จะเห็นได้ว่าคำตอบก็เหมือนกันเลยนะคะก็อยู่ที่น้องๆชอบว่าชอบใช้วิธีไหนในข้อนี้ก็จะตอบข้อที่3นะคะเป็น250นิวตันค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ